อนุมัติงานบริการประทับจ่ายจากบริหารงานโดยคุณแม็กกี้ลิวนพโรจน์เทพแม่ด้วยนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทำคลิปแต่เช้าหน่อยทำงานจะได้เยอะๆช่วงบ่ายก็จะได้เร่งงานเร่งงานอย่างอื่นนะวันนี้มาชมทำต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับวันนี้ต้องใช้เครื่องมือหนักนะครับในการแต่งเขียงนะครับถ้าเราไม่แต่งเขียงนะครับถ้าเราไม่แต่งเขียงไม้มันก็ไม่มีที่นั่งนะมันจะทำให้กิ่งโตช้านะครับแล้วก็แผ่มันไม่สวยเดี๋ยวผมพามาดูนี่นะครับเป็นแบบนี้เรียกว่าไม้มีที่นั่งนะครับอันนี้คือในส่วนที่นะครับเราจะทำเป็นต้นนะขึ้นไปนะครับก็จะแบบเดิมนะที่ผมเคยบอกถ้าจะให้เลี้ยงให้มันใหญ่ๆตามันขยายแล้วก็มีตำแหน่งให้เราเล่นเยอะๆนะครับเราก็คอยตัดนะคอยเล็มออกนี่นะครับลักษณะนี้นะครับต้นหมากตรงนี้ตรงที่เราจะเลี้ยงให้มันเป็นต้นแล้วก็ทดเนี่ยเดี๋ยวก็อ้วนเดี๋ยวก็ใหญ่นะมาดูตรงนี้ นะเมนไอเดียอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เห็นไหมครับกิ่งหนึ่งนะครับที่เราขึ้นเต้าไว้นะครับ4-5องศานะมองมุมนี้มันไม่ได้มันต้องมองมุมล่างนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตำแหน่งที่นั่งไม้มันไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาไม้มันใหญ่มันก็จะไม่สวยตรงนี้เราก็ต้องแต่งหน้าเขียงเนี่ยให้มันรับกันนะให้มันรับกันกับกิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านี่พอแกะเทปออกเนี่ยปกติผมแปะเทปไว้นะแปะเทปทายาไว้พอแกะเทปออกนี่แห้งเลยเดี๋ยวแต่ว่ามันจะต้องแต่งเขียงใหม่อีกรอบนึงครับผมเลยแกะเทปออกแค่ทดลองไว้เฉยว่าแปะเทปแล้วทายาแปะเทปแล้วสำหรับไม้เนื้อแข็งเนี่ยเนื้อมันเดินดี เดี๋ยวเรามาแต่งเขียงกันต้นนี้